รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา2คนนะครับและรายการเรื่องใหญ่ไฟกระพริบช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามีเรื่องใหญ่ๆในช่วงเย็นวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องใหญ่ๆของเราในวันนี้ที่เราจะไปติดตามมีอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะณเดชไม่เขินคนแซวนมชมพูทริปบาหลีเชื่อยาย่าเข้าใจไร้เงาร่วมยินดีวันเปิดตัวหนังเบลล่าปัดถูกเจ้าหน้าที่เรียกสอบธุรกิจบอกตักเตือนตัวแทนที่โฆษณาเกินจริงแล้วหนุ่มกลาแจงคดีรอศาลตัดสินปลื้มใจบัตรคอนเสิร์ตขายเกลี้ยงตามติดคุณแม่หน้าเด็กนุกสุทธิดาจับมือสามีเปิดยิ้มเอาใจคนรักสุขภาพค่ะเรื่องใหญ่ไฟกระพริบของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องแรกนะคะวันนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่โอ้ยผู้หญิงแบบฟินมากฉันรู้ว่าเธอต้องเอาข่าวนี้ไปอ่านแล้วแหละอ่านเล่าไปเลยป่ะคือถ้าอ่องเล่าอาจจะแบบไม่อินเท่าไงใครบอกคือฉันก็อินเหมือนกันเรื่องเนี้ยฉันขออินก่อนละกันได้สิได้สิคือว่าเราชื่อมันเราคล้ายกันไงยาย่ากับดาด้าโอ้ตายตายไงอ่ะเชื่อว่าแฟนๆของณเดชน์เองก็ฟินไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าณเดชน์คุกิมิยะล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีรูปที่โชว์ซิกแพคซิกแพคแบบปั๊วมากเลยนะคะดูสิแบบมีความเท่อะ wow. คือเขาไปเล่นกีฬาเซิร์ฟบอร์ดกับแก๊งรุ่นพี่แล้วก็ไปพักผ่อนที่เกาะบาหลีดูภาพคุณผู้ชมมันดีงามมากดีงามมากงานนี้เหล่าบรรดาสาวแท้สาวเทียมทั้งหลายตาโตแล้วก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ฟรัวงานนี้ฟรัวคือนอกจากซิกแพคจะแน่นแล้วแต่ว่าที่เราวงกลมอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วต้องไปวงกลมทำไมก็เดี๋ยวกลัวไม่ชาร์จว่าอุ๊ยตายละหัวนมชมพูโฟกัสไม่ถูกที่ใช่แล้วแบบอุ๊ยตายชมพูเชียร์แบบนี้นะล่าสุดเจอตัวหนุ่มณเดชน์นะครับเลยต้องไปถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยนึงใช่แล้วค่ะแล้วก็ไปถามถึงความสัมพันธ์ของคู่จิ้นนะคะอย่างยาย่าอุรัสยาค่ะว่าตอนนี้เนี่ยความรักยังแฮปปี้ดีอยู่ไหมหรืออะไรยังไงบ้างล่าสุดเนี่ยหลายคนผิดหวังนะคะเพราะว่าวันที่ยาย่าเนี่ยเปิดตัวภาพยนตร์น้องพี่ที่รักเนี่ยณเดชน์ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าติดงานอยู่นะคะณเดชน์จะว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะจริงๆแล้วเป็นทริปที่แพลนมานานมากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแล้วก็เนื่องด้วยว่าภูเขาไฟระเบิดก็เลยต้องเลื่อนมาก็เลยได้จับพัดจับผูได้มาไปในช่วงเดือนนี้ครับที่ผ่านมาไปทะเลทั้งทีนะครับผมก็แบบว่าจะให้ใส่เสื้อได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็ต้องถอดเสื้อรับไอแดดอะไรงี้หน่อยผมว่าปกติแล้วอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้โชว์หรือไม่ได้ถ่ายแบบที่แบบว่าถอดเสื้อเต็มๆอะไรเงี้ยมาค่อนข้างนานแต่ปกติก็ถือว่าคนอื่นที่รู้จักกันก็จะชินกับรูปร่างแบบนี้อยู่แล้วอะไรก็ชมพูนี่ขนาดตากแดดแล้วนะชมพูเขินไหมครับไม่ครับไม่เขินครับน่าก็น่าดีใจนะรู้ป่ะเรารู้สึกว่าแบบไม่โดนใช้งานหนักขนาดป่ะไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสคือถ้าไม่โดนไม่เป็นปัญหาของสังคมก็ว่าก็โอเคครับไปดูมาแล้วครับน้องพี่ที่รักหนังดีนะครับหนังดีจริงๆแล้วถือว่าแคสลงตัวมากแล้วก็ทุกคนเล่นดีหมดครับทุกคนเล่นดีหมดเลยดีมากน่าตบมือให้หลายคนคาดหวังอยากเห็นภาพวันรอบสื่อวันนั้นเดชจะเอาช่อดอกไม้ไปให้น้องไม่มีครับมีคุยให้กำลังใจไหมฮะมันก็บอกครับก็คุยให้กำลังใจวันนั้นมีบอกไหมฮะว่าไม่ได้ไปเราไปบาหลีนั่นบอกครับบอกครับน้องว่าไงบ้างมันเขาก็คงเข้าใจครับก็ไม่ว่าอะไรจะมีโอกาสไปดูด้วยกันหรืออะไรรอบเดียวก็หดหู่แล้วนะรอบเดียวนี้ก็แบบว่าเศร้าแล้วอะไรเงี้ยก็ว่าดีครับประทับใจแล้วประทับใจ
แบบนี้นะครับเชื่อว่าน้องเข้าใจว่าติดงานไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีแบบนี้เดี๋ยวค่อยไปแสดงความดีวันอื่นก็ได้วันที่ว่างๆนัดเจอกัน2คนก็ได้ไหมก็ใช่ไงนึกออกเปล่านะครับอ่ะเจอฝ่ายชายไปแล้วเดี๋ยวไปถามฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับล่าสุดนี้ออกงานอีเวนต์นักข่าวก็ไม่พลาดที่จะถามถึงเรื่องหัวนมสีชมพูของพี่ณเดชน์นะครับว่าญาญ่าเนี่ยจะว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้างต้องไปถามกันพร้อมถามถึงกระแสตอบรับภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องญาญ่าบอกเลยว่ากระแสดีมากนะครับเปิดรอบฉายไปได้ไม่กี่วันตอนนี้เนี่ยรายได้นะครับ5วันรวม 78.92 ล้านบาทแล้วหลายคนก็จับตามองว่าญาญ่าเนี่ยเตรียมจะขึ้นแท่นนางเอกจองเงิน100ล้านไปอีก1คนและอีก1เรื่องครับไม่ถามไม่ได้เลยล่าสุดหนุ่มณเดชน์ได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักมาแล้วพร้อมทั้งออกปากชมฝีมือการแสดงของญาญ่าว่าเล่นดีญาญ่าจะว่ายังไงไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยครับฟีดแบคดีมากเลยดีใจมากเลยค่ะเหมือนแบบ100โลถูกยกไปจากไหล นิดหน่อยใช่ค่ะคาดหวังว่าจะ100ล้านใกล้ๆนี้มั้ยอยากให้ถึงอยู่แล้วค่ะอยากให้ถึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแบบแค่นี้แบบฟีดแบคที่ออกมาแล้วมันดีขนาดนี้แค่นี้ก็พอใจแล้วและคุณพี่ณเดชน์ก็บอกว่าไปดูมาแล้วก็ชมว่าเราเล่นดีมากคนส่งดีค่ะส่งให้ดีเขามีชมส่วนตัวมั้ยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยค่ะไลน์กระซิบมาว่าเออไม่พอใจสักหอมแก้มมีบ้างไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะจะมีชวนกันไปดูอีกรอบมาไม่มีไม่มีไม่มีค่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องดูอีกหลายๆรอบเขาไปดูแล้วมันอีกไงจะได้ดูได้กันเขาอยากดูอีกรอบหรือเปล่าคะใช่ก็ดีใจค่ะเพราะว่าพี่แบงก์ก็เคยเล่นหนังมาก่อนก็ถ้าเขาบอกว่าดีก็แสดงว่าดีจริงเพราะไม่งั้นเขาจะไม่บอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ดีเลยเขาบอกว่าดีก็คือเขาคิดแบบนั้นจริงๆเขาไปบาหลีมาโชว์ซิกเพจเห็นค่ะเห็นผ่านตาอยู่เขาเวิร์คฮาร์ดมาเพื่อสิ่งนี้ก็ให้เขาได้โชว์บ้างหนูคิดว่ามันคือการคืนกำไรให้สังคมห่วงไหมไม่หวังนึกว่าเหมือนมีของดีต้องโชว์เขาโดนแซวหัวน้องชมพูด้วยเนาะอันนี้ไม่รู้เรากลับไปดูอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเขากลับไปดูเขายังไม่ได้เห็นภาพไงยาย่าบอกถ้าฉันเป็นนักข่าวตรงนั้นจะยื่นโทรศัพท์ให้ยาย่าดูเลยไม่เอาสิชมพูไหมคะยาย่าไม่เอาอย่าจู่โจมน้องแบบขยายด้วยขยายอย่าทำมือขยายนี่ขยายแล้วแคปขยายแล้วแคปใช่ไหมเธอขยายแล้วแคปโทรศัพท์ขยายได้สุดแค่นี้นางแคปแล้วขยายอีกทีจ้าจะได้เห็นชัดๆถูกนี่คนเราเป็นคนประเภทไหนอะประเภทเดียวกันนี่แหละเธอ นะครับอ่ะก็อย่าไปแซวน้องเขาเลยน้องเขาเขินแต่ว่าเรื่องของภาพยนตร์เอาจริงๆเราไม่ห่วงยาย่าเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะ acting เขาว่าดีมากอยู่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดใครได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันดีมากจริงๆ เคมีมันได้ไปหมดเลยทั้ง3คนนะครับเราเนื้อเรื่องก็ดีมากแล้วแน่นอนอยากให้ไปดูกันเพราะว่าใกล้ร้อยล้านก็อยากจะให้ทะลุร้อยจริงๆตอนนี้78แล้วใช่ไหม78อาจจะตี80อ่ะเออแล้วว่ามีสิทธิ์ถึงร้อยล้านแน่นอนอ่ะวันนี้ก็ใกล้ร้อยแล้วแหละเราว่าถูกต้องอ่ะวันจันทร์น่ะเกินร้อยล้านอ่ะเอาใจช่วยด้วยเพราะเสาร์อาทิตย์เนี้ยคนก็ต้องไปดูกันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปดูใช่ค่ะอ่ะไหนๆพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมน้องพี่ที่รักค่ะก็อีก1คนที่ตอนนี้สาวๆแห่กันไปคอมเมนต์แล้วก็กรี๊ดหุ่นนั่นก็คือพี่โมจิหรือว่านิชคุณดีมากนิชคุณดีมากซึ่งนิชคุณก็ไปพักผ่อนหลังจากที่ว่างจากการโปรโมทหนังอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปเที่ยวที่ทะเลหัวหินนั่นเองค่ะและงานนี้ก็คือมีอยู่ภาพหนึ่งที่เขานุ่งผ้าเช็ดตัวสีขาวถูกต้องนี่แล้วก็โชว์ซิกแพคภาพนี้อยากกรี๊ดมากซึ่งเป็นภาพที่ดูละมุนละม่อมมากเลยนะแล้วแฟนคลับเขาไปกดไลค์เยอะมากรวมถึงเพื่อนดารานะคะอย่างซันนี่พี่ป๋อมแปมนะคะแล้วก็รวมถึงสาวๆเข้าไปแซวกันใหญ่เลยน้องสาวทั้งสองคนก็ไปแซวคุณซันนี่ก็เข้าไปแซวคุณซันนี่บอกว่าโอ้โหนิชคุณเข้ามาตอบว่าพี่ชัดจะอนุญาตให้ผมคบกับน้องเจนไหมครับโปรโมทภาพยนตร์ไปอีกชอบนะหายใจเข้าก็ภาพยนตร์หายใจออกก็ภาพยนตร์หรือพี่ปอมแปมบอกว่าลมจะจับนิชคุณก็เลยตอบกลับว่าง่ายๆและสั้นๆอ๋อเจ้าน้องสาวสุดที่รักอย่างเชอรีนนะครับบอกว่าโป้นะครับแล้วก็มีหลายคนลูกกอล์ฟก็กรี๊ดเข้าไปกรี๊ดอีกหนึ่งคนที่เข้าไปเบนครับล่างสุดนะคุณผู้ชมดาด้าเข้าไปบอกว่าโอ้แล้วก็มีอีโมจิยิ้มกรบเกลื่อนความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองนี่จะคุณไม่ได้ตอบคนที่เข้ามาตอบคือซันนี่บอกว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเขาจับผิดเธอนะแล้วเมื่อคืนเจอซันนี่ที่แฉแหมเขาไปแซวนิชคุณนะใช่ไหมนางมาแซวใช่ไหมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึง
ไอจีของหนุ่มหล่อหนุ่มล่ามอะไรแบบนี้นะจะเห็นผู้หญิงคนเนี้ยเนี่ยข้างๆของเนี่ยเข้าไปเมนตลอดเลยอีกรูปนึงอีกคนนึงพี่บอยพิษณุอ๋อนี่เมื่อเช้าบอยพี่บอยเขาลงรูปชุดว่ายน้ำนั่งขัดสมาธิรูปนี้เอวคอด LS L สับอย่างนี้นะครับพี่ด้าก็เข้าไปคอมเมนต์จ้ะน้องคะพี่อยากออฟมากระทืบเรางงไปหมดเลยอ่ะเท่าไหร่อะคะแกเอาจริงป้าเราอยากออฟมากระทืบอ่ะออฟแปลว่าอะไรหรอคะหมายถึงว่าออฟแปลว่าหยุดใดปิดออนออฟอย่างเงี้ยหรอเออมันนึกว่ามีออฟปองศักดิ์เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เท่าไหร่อะคะเออแบบนี้นะครับก็เข้าไปแซวตลอดเดี๋ยวเจอใครถอดเสื้อเดี๋ยวเข้าไปแซวอีกต้นหอมแซวว่าอะไรป่ะว่าอะไรเสียสายตาแต่เช้าเสียลูกตาแต่เช้าคนไปกดไลค์เยอะมากโอ้ยแต่นางรูปนี้ดังๆเลยนะลงข่าวเยอะมากเลยนะนะครับคิดถึงพี่บอยมากเลยเนาะติดตามผลงานพี่บอยต่อไปด้วยจ้าเอาละค่ะช่วงนี้มาต่อที่นักร้องหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นนะคะของทุกยุคทุกสมัยเลยก็ว่าได้นะคะนั่นคือคุณหนุ่มกลานั่นเองค่ะล่าสุดมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะกับคอนเสิร์ตช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ My Name Is หนุ่มกลาคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เจ้าตัวนะรอคอยมานานกว่า19ปีนะคะซึ่งงานจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมนี้นะคะที่ Thunderdome เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ขอบอกก่อนนะคะว่าบัตรตอนนี้ขายหมดเกลี้ยงไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม wow. แล้วก็เมื่อบัตรหมดแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีบัตรผีออกมาขายไงเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยแจ้งความไปหลายคนแล้วนะคะเนื่องจากว่าโดนหลอกให้ซื้อบัตรปลอมยังไงก็ตรวจสอบกันด้วยวันนี้เราก็มีข้อความเตือนนะคะจากพี่หนุ่มมาฝากแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็เจอตัวพี่หนุ่มทั้งทีนะคะเราก็ต้องถามเรื่องของคดีความก่อนหน้านี้นิดนึงละกันที่โดนศาลออกหมายจับกรณีที่เจ้าตัวละเมิดลิขสิทธิ์นำเพลงยามไปร้องตามสถานที่ต่างๆกว่า40ที่ซึ่งตอนนี้แฟนๆอยากรู้ว่าคดีความเนี้ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตจากคุณหนุ่มกลากันเลยค่ะเซอร์ไพรส์เนี่ยมีครับแขกรับเชิญมีเยอะด้วยครับ แขกรับเชิญมีเยอะด้วยแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นโชว์ที่ผมไม่ได้เปิดเผยแขกเลยอะไรเงี้ยมันคือความตั้งใจตั้งแต่แรกว่าถ้าเป็นไปได้อะผมจะไม่เปิดเผยแขกเลยได้ไหมอะไรเงี้ย แต่ว่าก็มีการคุยกับพี่ๆในค่ายบอกว่าถ้ามันโซเอาก็ทำได้ผมเคยมีความฝันว่าอยากมีคอนเสิร์ตนอกจากการมีคอนเสิร์ตใหญ่อยากมีรูปโปสเตอร์ตัวเองอยู่ในหน้าไทยทิกเก็ตเมเจอร์อันนี้ผมพูดจริงนะครับคือมันเป็นความฝันมานานแล้วแต่มากกว่านั้นที่แม้แต่แบบเรื่องความฝันเนี่ยคือไม่เคยบอกใครคือแฟนตัวเองก็ไม่เคยบอกคืออยากมีโซเอาคาดที่โปสเตอร์ในไทยทิกเก็ตโดนเยอะครับแฟนคลับผมโดนเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็หลายคนครับก็อินบ็อกซ์มาวอยวายกันแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกว่าเขามีบัตรแล้วก็หลอกให้โอนตังไปก่อนผมคงได้แค่เตือนด้วยความเป็นห่วงครับว่าดูให้ดีแล้วกันครับคดีตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงที่เดินทางกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ก็เดินทางกันอย่างหนักหน่วงมากใช่ไหมครับจากนี้ส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นขั้นตอนของการขึ้นอัยการแล้วก็ไปขั้นตอนของศาลจริงๆผมไกล่เกลี่ยกันมาตลอดเวลาครับเรามีการคุยและเจรจาอยู่ตลอดเวลามีผู้ใหญ่ของเราไปเจรจาอยู่ตลอดเวลาคือไม่ได้เงียบไปเลยแต่ว่ามันก็เหมือนยังหาตรงกลางไม่ได้ครับเมื่อมันคุยตรงกลางไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของศาลดีกว่าเพราะว่าผมก็ยอมรับผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าผมผิดนะครับเรื่องของคดีความก็ต้องติดตามต่อไปก็ต้องให้เวลากันนิดนึงนะครับเพราะว่าทั้ง40ที่แล้วเธอคิดดูนะมัน40ที่40สถานที่มันต้องวิ่งไปแบบตามโรงพักต่างๆเพื่อจะไปเซ็นรับสารภาพนึกออกป่ะเพราะว่าต้องเช่นลองที่ระยองก็ต้องเขาก็ต้องไปแจ้งความที่สน.ที่ระยองเล่นเชียงใหม่ก็ต้องไปเชียงใหม่เล่นที่อุตรดิตถ์ก็ต้องไปอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยแล้ว40ที่เธอเกินกว่าครึ่งของประเทศไทยอ่ะถูกต้องเยอะมากนะเออจริงถูกป่ะล่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆให้เวลานะครับก็พยายามไกล่เกลี่ยกันอยู่ถ้าเกิดไกล่เกลี่ยไม่ลงก็คงต้องไปเจรจากันในชั้นศาลนะครับส่วนคอนเสิร์ตก็19-20พฤษภาคมนี้นะครับตอนนี้บัตรโซเอาท์แล้วดังนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อบัตรผีหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีหลายๆคนยอมซื้อบัตรแพงไงเธอนึกออกป่ะแต่ซื้อบัตรแพงเราต้องเมคชัวร์นะว่าเขามีบัตรอ่ะไม่ใช่โอนเงินไปแล้วแล้วเขาไม่มีบัตรอย่างเงี้ยทางที่ดีอะเอาง่ายๆนะเจออย่าไปโอนเงินถ้าเป็นเราเราจะนัดเจอตรวจสอบบัตรว่าเป็นยังไงหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางที่ดีก็เข้าหลังก็ห้ามพลาดอะเออต้องรีบจองแต่จะห้ามว่าอย่าซื้อเลยบางทีก็ห้ามไม่ได้เพราะบางทีถ้าเราอยากเลยมากๆเราก็ซื้อไงถูกต้องนะครับก็ระวังด้วยนะครับเรื่องของวิชาชีพก็มีเยอะจ้ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคราวของน้องเบลล่าราณีนะครับมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกตัวเข้าไปสอบเรื่องธุรกิจโฆษณาสินค้าเกินจริงด้วยนะครับเบลล่าจะว่าอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ
สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดกันที่เรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยของ Green Wave 106.5 FM นะครับร่วมกับมูลนิธิ CCF นั่นเองจัดกิจกรรมครับเป็นพี่เลี้ยงอาสาพาเหล่าน้องๆจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษาครับที่พิพิธภัณฑ์เด็กในโครงการชวนน้องท่องกรุงนะครับครั้งนี้2ตัวแทนจาก Green Wave อย่างพี่อ้อยแล้วก็ DJ พี่เกตครับได้ร่วมมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับก็เป็นพี่เลี้ยงพาน้องๆเนี่ยเปิดประสบการณ์ในโซนเรียนรู้ต่างๆในพิพิธภัณฑ์เด็กด้วยนะครับเพิ่มทักษะนอกห้องเรียนให้กับเด็กๆเหล่านี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีมาให้ชมกันครับวันนี้ดีเจพี่อ้อยนะคะแล้วก็ดีเจพี่เกษรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพวกเรามาเป็นจิตอาสาค่ะกับโครงการชวนน้องท่องกรุงนะคะซึ่งเป็นโครงการของ CCF ที่จะมีการพาน้องๆใน3จังหวัดชายแดนใต้มีโอกาสมาเที่ยวกรุงเทพแล้วก็มาเที่ยวอีกหลายๆจุดที่ต้องบอกว่าบางคนในกรุงเทพเองยังไปไม่ถูกไปไม่ถึงเลยอะค่ะพี่เกษรินทร์ใช่อย่างเช่นที่เรายืนอยู่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์เด็กพี่อ้อยไม่เคยมาใช่มั้ยคะไม่เคยค่ะพ้นวัยเด็กยาวอันนี้สนุกมากนะพอเข้ามารู้สึกว่ามีความสุขจังเลยไม่ต้องเด็กนะจริงๆอะคือพี่อะมาเที่ยวกับลูกคือสนุกแล้วก็สนุกตามไปด้วยมีหลายจุดที่แบบเฮ้ยอันนี้อย่างนี้อันนี้น่าเล่นอันนี้น่าค้นหามั่นใจว่าน้องๆมาเที่ยวที่นี่แล้วจะแฮปปี้มากแล้วเขาก็น่าจะเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนะที่ได้มาเที่ยวกันแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าในการเดินทางก็ยากลำบากอยู่พอสมควรทีเดียวใช่ค่ะอีกอย่างนึงอย่างที่เรารู้ค่ะว่า3จังหวัดชายแดนใต้นั้นก็มีเหตุการณ์เรื่องของความรุนแรงน้องๆที่มาในวันนี้บางคนมาจากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปแต่วันนี้ต้องมาฟังเขาหัวเราะด้วยกันมาฟังแล้วก็มาดูเขายิ้มมาดูความสุขของเขาอะค่ะเมื่อกี้ยังบอกกับน้องๆไปเลยว่าความสุขหรือเสียงหัวเราะเนี่ยจริงๆมันหัวเราะดังนะแต่เราจะได้ยินอยู่แป๊บเดียวแต่เราจะได้ยินเสียงร้องไห้ดังกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องได้หัวเราะน้องต้องหัวเราะให้ดังนะแล้วเด็กๆทุกคนก็น่ารักมากนะคะโครงการเขาน่ารักค่ะจะเป็นโครงการของ CCF นอกเหนือจากการมาพิพิธภัณฑ์เด็กเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่เมืองจำลองใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็มีด้วยนะคะมีท้องฟ้าจำลองเมืองโบราณอีกหลายที่คือเราแฮปปี้นะที่เห็นเด็กๆมีรอยยิ้มแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแค่ 3-4 วันน่ะแต่มันก็จะทำให้เขามีมุมนึงในชีวิตที่น่าจดจำว่าเอ้ยแบบวันนี้เขาก็ได้มาท่องกรุงเทพได้มาหาสถานที่หลายๆแห่งที่แบบว่าเอ้ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสมาอีกเลยในชีวิตนี้นะคะแฮปปี้มากค่ะซึ่งด้วยความตั้งใจค่ะพวกเรา Green Wave แล้วก็ทาง GMM 25ด้วยค่ะเราตั้งใจจะเป็นผู้ให้ทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็ตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะก็ยังชวนกันเป็นผู้ให้อยู่เราจะชวนกันซื้อกรมธรรม์ให้กับผู้พิทักษ์ป่าค่ะแน่นอนคนที่ดูแลผืนป่าแทนเราสวัสดิการอาจจะน้อยไปหน่อยเสี่ยงภัยทั้งภัยจากธรรมชาติเองหรือแม้กระทั่งภัยจากอิทธิพลต่างเพราะฉะนั้นกรมธรรม์อันนี้จะช่วยรักษาดูแลเวลาที่เขาป่วยไข้หรือแม้แต่ดูแลไปยังครอบครัวที่เขารักด้วยนะคะช่วยได้ตามไปดูเลขที่บัญชีที่จะมาบริจาค กันได้ในแฟนเพจของ Green Wave ก็มีนะคะแล้วก็ใน Facebook ของ DJ ทุกคน IG ต่างๆตามกันได้เราได้ลงหมายเลขบัญชีที่คุณจะสามารถร่วมบริจาค กันได้ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะคะมาช่วยกันค่ะค่ะนอกจากการช่วยเหลือแล้วถือว่าอันนี้คือกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าด้วยฝากเชิญชวนทุกคนนะคะก็มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะสำหรับช่วงเดือนใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่นานๆนะน้องๆเข้ากลุ่มได้มารู้แล้วก็เสริมความรู้ให้กับน้องๆด้วยใช่ครับค่ะเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องราวอันนี้กันบ้างดีกว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวของเบลล่าราณีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของธุรกิจของอาหารเสริมเนี่ยโอ้โดนกันเยอะมากๆเลยนั่นคือเรื่องของอย.ธุรกิจอาหารเสริมแล้วก็เรื่องการรับรีวิวสินค้าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีการปรับปรามแล้วเข้มงวดก็ส่งผลกระทบไปในวงกว้างนะคะอีกหนึ่งคนที่โดนผลกระทบนั่นคือเบลล่าราณีนั่นเองค่ะก็ล่าสุดเบลล่าเพิ่งเปิดตัวไปก็มีข่าวมาว่าเข้าขายโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าทีนี้ล่าสุดนะคะก็มีข่าวเมาส์อีกว่าเจ้าหน้าที่เรียกเบลล่าเข้าไปชี้แจงแต่ว่าตัวเบลล่าเมินเฉยอันนี้ข่าวเมาส์เขาบอกแบบนี้แล้วก็บอกอีกครั้งหน้าว่าเขาถูกลือกันนะคะบอกว่าธุรกิจของเธอเป็นธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเราเจอตัวเบลล่าก็ต้องให้เธอมาชี้แจงประเด็นเหล่านี้สักนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าสรุปแล้วยังไงบ้างหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะช่วงนี้เบลล่าโดนกระแสแบบนี้เยอะเป็นพ่อดวงหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีหมอดูออกมาทำนายนะคะบอกว่าเธอจะเจอเรื่องเฉาหนักกว่าโป๊บธนวัตรเบลล่าจะว่ายังไงเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาเคลียร์ทุกประเด็นค่ะมันก็มีการสื่อสารออกมาหลายๆอย่างที่
เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าคลาดเคลื่อนบ้างนะคะซึ่งก็อย่างที่เบลเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะตัวธุรกิจ B Curve ที่เบลกับมะปรางเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเริ่มต้นจากการที่มะปรางเนี่ยมีสินค้าบริษัทของปรางมีสินค้าแล้วก็เลยชวนเบลเข้ามาทำธุรกิจในส่วนของการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งยังไงล่ะมีการแบ่งงานอย่างชัดเจนกันอยู่แล้วอะค่ะซึ่งของเบลเนี่ยทำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สินค้าส่วนตัวของมะปรางเนี่ยก็เป็นการบริหารจัดการธุรกิจวางแผนอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของการตลาดด้วยซึ่งมะปรางก็คือจะเป็นคนที่ดูตรงนี้ทั้งหมดก่อนที่เบลจะตกลงใจทำธุรกิจนี้นะคะเบลต้องดูก่อนว่าสินค้าเนี่ยมีออยจริงแล้วก็เบลทดลองสินค้าเองก่อนด้วยเพราะว่าเบลกลัวว่ามันก็จะมีผลอะไรต่อผู้บริโภคใช่ไหมคะซึ่งถ้าสินค้าเนี่ยมีปัญหาจริงเบลไม่กล้าทำตรงนี้หรอกค่ะคือเราอยากจะสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าขึ้นไปด้วยการที่เราส่งสินค้าไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบสารที่อยู่ในสินค้าเพื่อให้ทุกอย่างคือยืนยันว่าถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกอย่างจริงๆถ้าในส่วนของเบลเนี่ยเบลยังไม่มีการเรียกเข้าไปชี้แจงเรียกเข้าไปพบหรือว่าอะไรเลยนะคะคือตอนแรกเบลเห็นเขาเบลก็แอบตกใจนิดนึงอ่ะแต่ว่าคือส่วนตัวของเบลเบอร์ของเบลหรือว่าคุณแม่เบลหรือว่าพี่พลอยผู้จัดการเบลอย่างเงี้ยเบลเช็คหมดแล้วคือไม่มีติดต่อเข้ามาเลยค่ะแล้วเบลก็รีเช็คไปทางมะปรางว่ามีหรือเปล่ามะปรางได้ไปรับนัดอะไรหรือเปล่ามะปรางก็ยืนยันว่าไม่มีค่ะคือเบลขอยืนยันว่าธุรกิจของเบลเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าอะไรขายขาดซึ่งก็คือแปลว่าตัวแทนเนี่ยรับสินค้าไป 100% เพื่อทำการจัดจำหน่ายต่อไปซึ่งทางเนี้ยเบลก็ส่งไปทางสคบให้สคบตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจแบบขายขาดเท่าที่เบลได้คุยกับปรางก็บอกว่าคือก็มีตัวแทนบางท่านก็มีการตัดต่อเติมเพิ่มข้อความเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางบริษัทก็ได้ทำการตักเตือนไปแล้วนะคะบริษัทไม่มีการสนับสนุนให้มีการโฆษณาเกินจริงค่ะตรงนี้ต้องขอยืนยันก่อนค่ะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานด้วยค่ะที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีมากคือถ้ามีติดต่อเข้ามาเบลยินดีเต็มที่เลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามากับเจ้าหน้าที่นะครับแต่ถ้ามีติดต่อเข้ามาเนี่ยเบลล่าก็ยินดีที่จะไปให้ความร่วมมือค่ะแต่ว่าปรางเนี่ยได้ไปคุยกับคุณตำรวจแล้วหรือเปล่าถ้าเราจำไม่ผิดจำได้ไหมอันนี้ก่อนหน้านี้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องถามทางฝั่งของมะปรางเองด้วยนะคะว่าได้มีการเข้าไปพูดคุยหรือเปล่ามันน่าจะเป็นโปรดักต์เดียวกันไหมหรืออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปค่ะมากันที่อีกหนึ่งสาวครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งสาวมากความสามารถน้องสาวพวกเรานั่นเองนะครับน้องซาร่านลินทาราหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มนะครับอย่างน้องเต้ยอโนไทยเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วหลายคนจำกันได้นี่เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับกรี๊ดกราดลงไปนั่งกับพื้นก็เลยเธอหลายคนก็ลุ้นว่าคู่นี้เนี่ยจะได้เลิกแต่งงานภายในปีนี้เหมือนคู่รักดาราคู่อื่นๆหรือเปล่าล่าสุดครับเจอตัวก็ต้องไปอัปเดตกันหน่อยแล้วก็แววมาครับว่านอกจากเรื่องแต่งแล้วเจ้าตัวกำลังทุ่มเงินครับสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ที่เชียงใหม่มูลค่าเนี่ยกว่า10ล้านบาทเลยนะจริงไหมต้องไปฟังกันพร้อมถามถึงเรื่องค่าตัวของสาวซาร่าครับที่ล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่าค่าตัวพุ่งขึ้นสูงกว่าเท่าตัวเลยใช่ไม่ใช่ไปอัปเดตทั้งหมดจากซาร่ากันครับความคืบหน้าก็มีคุยกันไว้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนจริงๆจังๆคือก็ยังทำงานอยู่ช่วงนี้ก็เร่งเก็บเงินนะคะเพื่องานสำคัญแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็โฟกัสที่บ้านนะคะให้ที่เชียงใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะพอเสร็จบ้านปุ๊บหลังจากนั้นงานแต่งปั๊บเลยนะคะแต่ก็ต้องเก็บตังค์ด้วยจริงๆค่อนข้างจะเรียบง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็คุยกันไว้ว่าถ้าเกิดรูปแบบมันคงจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่าเราก็จะเชิญแบบคนที่เรารู้จักนะคะสำคัญมาอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้มันพูดอะไรยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้วางแผนอะไรจริงจังแล้วค่ะแล้วก็น่าจะอีกสักประมาณปีหน้าปลายปีนะคะถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันโอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างฝั่งเต้ยตอนนี้ก็เริ่มมีงานเข้ามาก็ต่างคนก็ต่างทำงานก็ทุกอย่างก็เพื่ออนาคตเนี่ยนะคะเพื่อเวลาเราทำอะไรพรีพรามมากเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีสเปร์มีเซฟเอาไว้ว่าอย่างน้อยเราก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งพ่อคุณแม่ของไปก็ไม่ได้มีแบบไปดูฤกษ์หรือว่าอะไรมาให้ก่อนยังไม่มีอะไรเลยค่ะต้องรอเราสองคนพร้อมก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่พร้อมกันตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่พร้อมเลยบ้านที่เชียงใหม่ตอนนี้คือหน้าเป็น
ก็ตอนนี้แพลนวางแผนออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือวางโครงสร้างต้องให้ทางแบบออกแบบก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนักมากเหมือนกันก็รอว่าขออย่าให้มันบานปลายเลยอะไรอย่างเงี้ยกลัวเหมือนกันเรียกว่าซาร่าทุ่มเงินสร้างบ้านนี้ทั้งหมดเองให้กับทุ่มความคิดด้วยคือแบบทุ่มเวลาแบบไปศึกษาแบบจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิน10ล้านพยายามไม่ให้เกินตอนนี้อะไรลดได้ลดแบบวัสดุบางอย่างตอนแรกนะคิดไว้เกินแต่พอหลังจากพอเกิดว่าลดมาก็พยายามจะคุมไม่ให้ไม่เกินอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณนี้ถ้าไม่รวมอินทีเรียไม่รวมตกแต่งน่าจะประมาณปีหน้าเช่นเดียวกันครับแล้วก็เสร็จปีหน้าก็แต่งเลยไงแล้วเรือนหอล่ะคะเนี่ยถ้าสร้างไปอันนั้นต้องถามฝ่ายชายค่ะเขาก็บอกว่าฝั่งคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ไปดูที่ดูทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ายังไงค่าตัวเรียกได้ว่าคุ้มค่าค่ะไม่เข้าถึงง่ายคุ้มค่าค่ะไม่ได้อัพค่าตัวอะไรมากมายแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะช่วงก่อนที่หายไปจากวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็พอมีผู้จัดการดูแลให้ค่ะก็มีคนคุยให้เรื่องนี้ซาร่าก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเท่าไหร่แต่ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับงานรูปแบบงานลักษณะว่าทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันแตกต่างกันหมดเลยค่ะคุ้มค่าแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าเกินคุ้มด้วยนะคะค่ะเรื่องค่าตัวถ้าถามเรานะสมมุติว่าน้องจะอัพค่าตัวจริงๆค่ะเราอะรู้สึกว่าก็สมเหตุสมผลในเมื่อน้องมีความสามารถ1 2เขาดังขึ้นคนเห็นก็จะเห็นเยอะขึ้นถูกต้องดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะอัพค่าตัวเพราะกว่าเขาจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยก็ใช้มูลค่าเขาก็ใช้มูลค่าอะไรมามากมายเหลือเกินทั้งความเหนื่อยความสามารถของตัวเองแต่เราเชื่อว่าแต่สาระงานเยอะไม่น่าจะก็คงมีขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้แพงหูฉีกอะสมมติอันนี้ง่ายๆนะคุ้มค่าแหละคุ้มค่าสมมติเริ่มต้นที่แบบว่า 30,000 พอดังขึ้นมาจะเปรี้ยงไป 120,000 เงี้ยเป็นไปได้ไหมเคยทำแต่ไม่มีใครจ้างก็พูดตรงๆแหละหนูว่าเคยคิดจะทำแต่พอคิดอีกทีไม่น่ามีใครจ้างเราแต่อย่างซาร่าเนี่ยงานชุมเลยนะงานเยอะมากดังนั้นแสดงว่าราคาก็คุ้มค่าเหมือนที่เขาได้ถูกต้องแล้วสิ่งที่เราได้ไปความสามารถเขาว่าล้นหลามจริงๆก็คือจ้างทำพิธีกรแล้วก็ร้องเพลงไปได้ในตัวเอาอย่างนี้ละกันเออยังไงความสามารถเหมือนพวกเราอะไรใช่จริงๆแล้วตอนนี้คือด้ากับอ๋องทำพิธีกรได้แล้วก็ร้องเพลงได้ล่าสุดมีแพ็กเกจคู่กันนะครับก็ลองติดต่อได้ถ้าใครอยากให้เราไปสร้างความสนุกค่ะมาที่ข่าวต่อไปบ้างดีกว่านะคะคือเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรม The Imperial Courage นะคะคุณผู้ชมนักร้องคนนี้ค่ะเบลนันทิตาได้ควงแฟนหนุ่มนะคะนักธุรกิจด้านเกมนะคะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะสัญชาติอเมริกันนั่นเองคือชื่อคุณสตีเฟนฮิโรชิมานุระนะคะแถลงข่าวการแต่งงานอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่ใช้เวลาดูคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีโดยก่อนที่เขาจะเดินทางกลับมาประเทศไทยพร้อมกับแฟนหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการถ่ายพรีเวดดิ้งกันไปแล้วถ่ายพรีเวดดิ้งที่เขาใหญ่ไปแล้วแล้วก็เกาะพิธีงานวิวาห์ตามประเพณีไทยไปแล้วที่โคราชนะคะซึ่งเบลเนี่ยบอกว่างานแต่งงานครั้งนี้จัดแบบประเพณีไทยทุกอย่างเลยตั้งแต่การทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์การแห่ขันหมากสู่ขอการกั้นประตูเงินประตูทองแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยต้องใช้เสียงตะโกนบอกรักจนเสียงหายไปเลยทุกอย่างทำให้ตนรู้สึกดีมากๆโดยเฉพาะช่วงที่ให้กราบพี่ชายซึ่งตนเองเนี่ยเป็นลูกคนกลางแล้วก็เป็นสาวประเภท2ด้วยก็ไม่นึกไม่ฝันที่จะมีวันนี้ได้ค่ะส่วนเรื่องของสินสอดเนี่ยเบลก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามความเหมาะสมถือว่าเป็นการให้เกียรติพ่อแม่ของตัวเองส่วนแหวนหมั้นนั้นก็เป็นแหวนเพชร2กะรัตนะคะใช่แล้วนะครับยังไงเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่างที่เขาพูดกันพี่ดาค่ะอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขเรื่องเพศเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือตราบใดก็ตามที่เรา2คนรักกันนะครับมันเอาชนะทุกอย่างได้ถูกต้องแล้วตอนนี้โลกข้ามไปมากใช่ค่ะบางทีสังคมอาจจะมองอย่างว่าหนึ่งว่ามันแปลกหรือเปล่าแต่ว่าเราว่าไม่แปลกครอบครัวถ้าเข้าใจถูกต้องถ้าครอบครัวคนใกล้ชิดเข้าใจแล้วก็แน่นอนทั้งสองคนเขารักกันน่ะนี่คือเราต้องแสดงความยินดีกับเขาบอกเลยนะเพศไหนไม่สำคัญเป็นคนไม่ดีอ่ะน่าอายน่าอายกว่าถูกต้องนะครับจ้ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับอันนี้เนี่ยทะเลยังเดือดไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งนะครับแฟนคลับเนี่ยก็ยังไม่คงไม่คลายความสงสัยกับทริปทะเลมัลดีฟของนางเอกซุปตาอย่างคุณอ้ําพัชราภาและผองเพื่อนสนิทอ่ะใครไปบ้างพี่หนิงไป คุณปุ๊กลุกฝนทิพย์พี่ชายอนันทวีปคุณป๊อปคำเกษมและหนึ่งหนุ่มคนสุดท้ายกันชลัดทริปนี้เนี่ยหลายคนจับตาดูว่ากันชลัดเนี่ยจะลงภาพคู่หวานๆให้ได้ชมกันไหมล่าสุดจะทีมงานเรากดตั้งแจ้งเตือนการลงรูปใน IG ของทั้ง2คนถ้านางลงปุ๊บเราจะเห็นแล้วเป็นไงลงพร้อมกันไหมนี่ไงอ้ําลง2ภาพนี้ไงนี่ห
ันหลังรูปนึงหันหน้ารูปนอนกับทรายรูปนึงแบบนี้นะครับค่ะอู้ตายละกันก็ลงรูปเหมือนกันใช่แล้วก็ขอดูรูปอาการลงรูปคล้ายกันแต่เป็นอีกมุมนึงเออก็เป็นภาพด้านหลังแล้วก็แท็กอัมพัชรภาด้วยบอกว่า smell the sea and feel the sky let your soul and spirit fly เออยังไงล่ะคู่นี้ยังไงเธอว่ายังไงก็ดูจากแคปชั่นแล้วมันก็เหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรงี้ง่ายแล้วสังเกตดูให้ดีนะเธอสังเกตดูให้ดีชุดว่ายน้ำหรอลายเดียวกันหรอชุดคู่ไปอีกงานคู่หรือเปล่าเสื้อคู่หรือเปล่าชุดว่ายน้ำคู่หรือเปล่าขอดูภาพก่อนหน้านี้ได้ไหมที่แบบรูปนอนคว่ำมาหรอนอนคว่ำรูปนอนคว่ำก็ไม่เห็นปะเออไม่เห็นลายเดียวกันไหมอ่ะลายเดียวกันใช่ไหมลายเดียวกันเนี่ยตรงนี้จะเห็นจากภาพนี้นะคะคุณผู้ชมกางเกงกับชุดว่ายน้ำลายเดียวกันเธอมันคิดได้เยอะมากจริงๆอ่ะยังไงล่ะยังไงแล้วฉันชอบที่ทำไมรู้ป่ะทำไมภาพที่แคปมาเนี่ยคนที่เข้าไปไลฟ์คือทีมงานทุกคนเลยอ่ะ ฉันจำชื่อได้นะไม่ว่าจะเป็นบูมเอ่ยอย่างนี้เอ่ยอะไรเอ่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมันเป็นแบบฮอตอิชชูหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าตกลงแล้วคู่นี้เขายังไงบ้างงานของเราก็เหมาะกับข่าวบันเทิงจริงๆเชื่อมาเดี๋ยวอัมพัชภากลับมาจากมาลดีฟครับถ้าเกิดมีงานอีเวนต์หรืออะไรเนี่ยต้องโดนถามประเด็นนี้แน่นอนแต่สมมุติเขาจะคบกันเหมาะไหมเราว่าโอเคเราก็โอเคมากอ๋อน่ารักอ่ะเรายังชอบสตอรี่ที่กันเขาลงเลยน่ารักไม่ถ่ายเธอหรอกนะเออน่ารักแล้วอัมก็พี่อัมก็จะมีความแบบน่ารักอ่ะอมยิ้มแบบเขินๆนึกออกไหมแล้วมันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรก็ถ้าคนเขาจะคบกันก็น่ารักมีความรักเป็นสิ่งสวยงามเอาใจช่วยพี่อัมด้วยนะจ๊ะถ้ามีงานฝากบอกด้วยใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปติดตามนะคะคุณแม่หน้าเด็กอย่างคุณนุกสุทธิดาด้วยนะคะล่าสุดเปิดยิมเอาใจคนรักสุขภาพเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปติดตามช่วงหน้าค่ะเกริ่นไปแล้วนะครับอย่างที่เกริ่นกันไปคุณแม่หน้าเด็กอย่างพี่นุกสุทธิดานั่นเองนะครับหลังจากที่จับมือสามีนะครับเปิดยิมเป็นของตัวเองเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพวันนี้ครับทางรายการก็เลยส่งพิธีกรภาคสนามอย่างน้องเนะเนี่ยไปที่ยิมกันสักหน่อยหนึ่งว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันครับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเนที่ Fit Addict นะคะเนขอเอาใจสาวรักสุขภาพค่ะและที่นี่นะคะยังเป็นธุรกิจใหม่ของคุณแม่หน้าเด็กที่โด่งดังมากๆในยุค90จะเป็นใครไม่ได้คือพี่นุกสุทธิดานั่นเองค่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าเคยเนได้ยินมาว่าที่นี่นะมี3โซนค่ะก็คือเป็นโซนที่เป็นaerial zone ส่วนทุกอย่างที่อยู่กลางอากาศนะคะกับโซนฟิตเนสกลางมาดูค่ะที่นี่นะคะคุณสามารถวางสเกดิวล์การออกกำลังกายของคุณเองได้ค่ะเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่เช้าคือ6โมงเลยคือถ้าสาวคนไหนฟิตมากเนี่ยนะสามารถมาออกก่อนไปทำงานได้เขามีโซนข้างบนด้วยไปดูกันโอ้ยสวัสดีค่ะพี่นุโอ้ยกำลัง stretching กันอยู่เลยใช่แล้ววันนี้ขอมานั่งคุยด้วยหน่อยนะคะได้เลยค่ะนั่งก่อนก็ได้ค่ะได้อันนี้เป็นสตูดิโอที่จะมีสอนในเรื่องของ pole dance นะคะมี dance ปกติแล้วก็มี ribbon dance นะคะมีฮูลาฮูปเป็นฮูลา dance นะคะแต่ว่าจะเป็นแนวแบบว่าเป็นแนวกายกรรมแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะบัลเลริน่าอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบัลเล่นะคะเป็นบัลเล่เวิร์กอัลนะคะแล้วก็จะมี Dance on the Bar ค่ะโอ้โหมีหลายแขนงการแดนซ์มากนี่ได้ข่าวพี่หนูเป็นคนคิดเองด้วยหรือเปล่าคะถ้า Dance on the Bar นี่คิดเองนะคะคือคิดท่าเองเลยคือเป็นคนคิดในเรื่องของคอนเซ็ปต์คลาสเองนะคะแล้วก็เรื่องท่านี่ก็ให้คุณฮากิมช่วยคิดนะคะไอสตรีทวอร์กเอาท์นี่ใช่เหมือนกับแบบที่ผู้ชายแข็งแรงแบบยกตัวเองขึ้นใช่ค่ะมันก็เป็นลูกผสมระหว่างยิมนาสติกกับบอดี้เวทนะคะแล้วก็จะเป็นสตรีทวอร์กเอาท์ซึ่งก็จะเป็นบาร์อยู่ข้างล่างนี้ซึ่งที่นี่ค่ะฟิตอดิตเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมสำหรับการทำแข่งสตรีทเวิร์กอัลในระดับสากลเลยฉันก็จะมีอัศจรรย์มีแบบว่ามีบาร์ที่มาตรฐานนะคะเปิดมาได้1เดือนแล้วส
ียงตอบรับเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็เรียกว่าดีนะคะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดือนแรกนั้นลูกคิดว่าเกินคาดเพราะว่าเราเปิดในช่วงของเดือนอะไรคะสงกรานต์อ๋อใช่ๆเมษาแต่ก็ถือว่าดีเกินคาดเกินกว่าที่เราคิดไว้นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ภูมิใจนำเสนอคลาสนี้เลย Dance on the Bar หนักมากคลาสที่เราแบบว่าคิดไม่มีแบบโพแดนซ์เหรอคะนี่เบากว่าโพแดนซ์ไม่แต่อยากลองอันนี้แหละดีแล้วเพราะว่าคลาสนี้คิดเพื่อสาวๆเลยนะโอเคผ่านไหมคะ Am I okay Very good สนุกมากๆเลยนะคะแต่เน้นต้องเก็บแรงก่อนอยากให้พี่นุ๊กไปสอนในโซนข้างล่างด้วยได้เลยค่ะยินดีค่ะมาคุณไทยกินไปด้วยกันมาโบเจ้ายูโหนได้ปะเป็นยูดูอะไรเซอร์อะไรจะเป็นเอะไรจะเป็นเชิญนางเลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะคะต่อไปเป็นตอนค่ะคุณซีโหยบอยบินกลางอากาศค่ะพี่นุ๊กโซนนี้เราจะได้อะไรส่วนไหนเป็นพิเศษปะจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในที่นี้ค่ะจะเน้นในแต่ละคลาสก็จะมีจุดเด่นของตัวเองใช่ไหมคะอย่างข้างบนที่บอกไปแดนซ์เป็นแบบอะไรนะคะคาร์ดิโอนิดนึงไหมใช่ก็มีทั้งคาร์ดิโอแล้วก็จะเน้นในเรื่องแกนกลางลำตัวทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าท้องก้นเอวอย่างเงี้ยค่ะจะมาใช่ค่ะอย่างแอคโครแบทก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เน้นในเรื่องแกนกลางลำตัวแต่ก็อาจจะได้ในช่วงแขนขาด้วยนะคะเพื่อนสนิทเนสใช่แล้วสนิทมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงเขาลงมานะคะดึงเขาลงมาให้ได้มากที่สุดนะคะและพันขาอย่างนี้ตั้งฉากค่ะตั้งฉากใช่สูงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่ตกลงไปนะคะทีนี้ดึงเขาลงมาดึงลงมาและเอาตัวขึ้นไปเหยียบเฮ้ยทำไมง่ายอ่ะท่านขาหนูคือแข็งแรงมากนะคะท่านผู้ชมคือดูพี่นุ๊กตอนนี้ทำอะไรอีกด้วยคะยังรับงานในวงการไหมก็มีบ้างเล็กน้อยประปรายนะคะแต่หลักๆตอนนี้ก็มุ่งมาที่ยิมก่อนเลยเพราะตอนนี้เหมือนกับเป็นลูกคนเล็กที่เพิ่งคลอดเลยคือยังมีหลายปัญหายังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องมาดูแลไอ้เวลาที่ดีที่สุดมันจะไม่เคยมาถึงสักทีค่ะทุกคนมีเวลาเท่ากันนะคะใช่นี่ขนาดเขาจ่ายเงินแล้วทางเรายังโทรไปตามด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสักแต่แล้วจะให้เขาจ่ายเราคือจริงๆเราก็อยากให้คนเนี่ยออกกำลังกายแล้วเห็นผลเห็นคุณค่ากับการออกกำลังกายแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นที่นี่ที่นั่นที่ไหนที่เดียวอะไรเงี้ยค่ะคือทุกที่นึกว่ามันก็มีจุดเด่นหรือมีความสนุกที่แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยนุ๊กกับรู้สึกว่าคนที่สนุกแล้วก็เอนจอยกับการออกกำลังกายไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยเป็นไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจซึ่งจริงๆยิมเนี้ยเราก็ถูกพรีแพร์มาให้แบบให้รับกับไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะคือมีทุกกิจกรรมคุณสามารถที่จะเลือกที่จะมีไลฟ์สไตล์ในแบบของคุณโดยที่ไม่ต้องตามเทรนด์ใครเป็นไลฟ์สไตล์ของเราใช่ค่ะก็ขอฝากสำหรับยิมนี้ละกันนะคะ Fit Addict นะคะก็ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท42นะคะระหว่างซอยกล้วยน้ำไทยนะคะระหว่างสุขุมวิท42กับพระราม4นะคะแล้วก็ที่จอดรถเรากว้างขวางมากๆแล้วก็มีคลาสให้เลือกเนี่ยหลายคลาสจริงๆนะคะสนใจก็ลองโทรมาได้ราคายังไม่แพงอย่างที่คิดเลยนะคะ061ค่ะ2121992ค่ะหรือว่าจะมาที่ LINE แอดก็ได้นะคะมีแอดนำหน้าแล้วก็ fit นะคะ fit นะคะ underscore นะคะ addict addict นะคะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุ๊กนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ครูซีนแล้วจริงๆแล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับคุณสามีแห่งชาตินะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
าวที่ชอบออกกำลังกายนะคะหรือว่าหนุ่มๆลองไปที่นี่ก็ได้ได้ครับนะก็น่าไปนะไปเล่นแอโรฮูปกันไหมอุ้ยน่ากลัวเราชอบมากอ่ะเมื่อก่อนฉันชอบเล่นมากฉันต้องเป็นยิ่งกว่าเนะอ่ะคือไม่สามารถดันตัวเองขึ้นไปได้เลยเนื้อออกปะไม่บอกเนะเดี๋ยวพี่จะไปโชว์ศักยภาพของพี่อ้าวอยู่ดีก็อวดโชว์สกิลเมื่อก่อนจิกเกอร์เรนนะคะเลิศเลิศนะครับใครที่สนใจก็ไปตามกันได้แวะกันได้เลยช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวบันเทิงต่างประเทศกันค่ะไปอยู่ที่เทศกาลหนังเมืองคานกันบ้างนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยดาราหลายๆคนไปร่วมงานครั้งนี้กันเยอะมากเลยนะคะครั้งที่71แล้วด้วยวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูนักแสดงสาวคนนี้นะคะอย่างคริสเตนสจวตล่าสุดไปเดินเรดคาร์เป็ตถอดรองเท้าส้นสูงเกิดอะไรขึ้นกับเธอเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะงานจี๊ดมาอีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวสุดเท่คริสเทนสจวตที่ไปร่วมเดินพรมแดงในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่71แม้ว่าจะไม่ใช่สายหวานแต่หลายวันมานี้เธอแต่งองค์ทรงเครื่องมาอย่างจัดหนักจัดเต็มและที่พีคสุดไม่ใช่ชุดสวยๆแต่สาวคริสเทนถอดส้นสูงกลางพรมแดงโดยเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานักแสดงสาวได้ร่วมเดินพรมแดงเมืองคานส์ในรอบพรีเมียร์ของภาพยนตร์เรื่อง Black Clansman ซึ่งเธอมาในชุดมินิเดรสทรงตรงสีเงินระยับพร้อมกับส้นสูงเรียบๆสีดำจากแบรนด์คริสเตียนลูบูแตงระหว่างที่เดินให้ช่างภาพถ่ายรูปอยู่นั้นจู่ๆเธอก็ถอดรองเท้าคู่สวยออกท่ามกลางสายตาของทุกคนที่กำลังจ้องมองแล้วเดินขึ้นบันไดไปแบบโนสนโนแคร์ซึ่งทางแหล่งข่าวได้ให้ข้อมูลว่าที่นักแสดงสาวถอดรองเท้าต่อหน้าทุกคนในงานเพราะอยากท้าทายระเบียบของพรมแดงที่ออกกฎให้ผู้หญิงต้องใส่ส้นสูงมาเดินเท่านั้นซึ่งกฎนี้กลายเป็นข้อถกเถียงกันใหญ่โตเมื่อหลายปีก่อนแถมยังเคยเกิดประเด็นดราม่าเมื่อปี2015ที่ผู้หญิง50คนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง Carol เพราะพวกเธอใส่รองเท้าแฟลตมาร่วมงานจากประเด็นระอุหลายคนต่างพาเรียกดราม่าในครั้งนั้นว่า Q-gate ซึ่งหมายถึงประตูส้นสูงถ้าไม่ใส่ส้นสูงมาก็ผ่านเข้าประตูไม่ได้แถมในปี2016ก็เคยมีนักแสดงชื่อดังอย่างจูเลียโรเบิร์ตที่ไม่เห็นด้วยกับกฎที่ว่านี้และประท้วงด้วยการเดินเท้าเปล่าบนพรมแดงจนกลายเป็นที่ฮือฮาในครั้งนั้นค่ะสังเกตนะเวลาต่างประเทศเวลาเขาต้องการแสดงจุดยืนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาจะพร้อมใจกันทำเนาะถูกต้องแล้วมันเป็นการแสดงที่ชัดมากอ่ะเหมือนตะโกนเป่าประกาศว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นด้วยนะเออไปก็ถือว่าสร้างประเด็นในการเดินเรดคาร์เป็ตที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ได้เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าช่างภาพถ่ายภาพของตอนที่เซนสตูดอ่ะเยอะมากแสงแฟลชแบบปั๊บปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาที่ฝั่งเกาหลีกันบ้างนะครับจับสองหนุ่มหล่อของวง CN Blue นั่นเองนะครับอย่างจงฮยอแล้วก็จองชินล่าสุดนะครับพวกเขากำลังจะมาจัดงานแฟนมิตติ้งในประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับงานนี้ไม่ใช่แค่1แต่มาถึง2เมื่อผู้จัดอาชี Actuation ที่เพิ่งเสิร์ฟความประทับใจในงาน2018คังมินฮยอก Romantic Sailing Fan Meeting in Bangkok ของหนุ่มหล่อหน้าใสคังมินฮยอกมือกลองแห่งวง CN Blue ไปสดๆร้อนๆก็ขอเปความสุขแบบต่อเนื่องตอบรับกระแสเสียงเรียกร้องจากเหล่า Boys อย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยการพา2หนุ่มคาเวอีมาเยือนเมืองไทยในงาน2018 อีจงฮยอน and อีจงชิน First Fan Meeting JVSJ in Bangkok งานแฟนมิตติ้งแบบแพ็คคู่ของอีจงฮยอนและอีจงชินสองหนุ่มสมาชิกของ CN Blue ที่จะมามอบความฟินระดับดับเบิ้ลให้อย่างเต็มอิ่มจุใจในวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ฝีไม้ลายมือด้านดนตรีที่หาตัวจับยากของอีจงฮยอนและอีจงชินเท่านั้นทั้งคู่ยังมีความสามารถในด้านการแสดงจนเป็นที่ยอมรับได้รับบทเด่นในซีรีส์ดังหลายๆเรื่องจนได้สมญานามว่าวงพระเอกโดยล่าสุดหนุ่มเท่อีจงฮยอนก็เพิ่งเปิดกล้องซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีเรื่องแมนโอซูไปหมาดๆท่ามกลางความสนใจของแฟนละครทั่วโลกจนทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ถูกขายลิขสิทธิ์เพื่อออนแอร์ในหลายประเทศส่วนทางด้านอีจองชินก็เพิ่งทำเอาสาวๆฟินจิกหมอนด้วยบทบาทชายหนุ่มผู้ยึดมั่นรักแรกในซีรีส์เรื่อง My First Love อีกทั้งเขายังเขย่ารันเวย์ในฐานะนายแบบมาสเท่ใน2018 Seoul Fashion Week นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติสูงสุดกับการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตของ Youth E-Supporters ของคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนืออีกด้วยเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะค่ะ
อกก่อนนะคะว่าสำหรับงานมีตติ้งในครั้งนี้นะคะ2018อีจงฮยอนและแอนอีจองชิน First Fan Meeting หรือว่า JVSJ in Bangkok ค่ะจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมนี้นะคะที่ BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมหาซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่ ticket.co.th นั่นเองค่ะใช่แล้วแต่ว่าพิเศษสำหรับแฟนรายการเรื่องใหญ่ไฟกระพริบนะครับเรามีบัตรมาแจกกันด้วยบัตร 5,000 เรามีแจก5ใบ5รางวัลรางวัล2ใบก็คือเท่ากับแจก10ใบเลยนะเธอเกณฑ์การร่วมสนุกนะครับเข้าไปติดตามได้ในแฟนเพจของเรื่องใหญ่ไฟกระพริบเราจะให้ตอบคำถามหน่อยนึงนะครับว่าอยากจะสอน2หนุ่มนี้เนี่ยพูดภาษาไทยคำว่าอะไรจ้าอ่ะลุ้นกันนะค่ะเออโหเชื่อมาเดี๋ยวต้องมีคนแบบคิดข้อความอะไรเก๋ๆมาเยอะแน่นอนฉันคิดออกแล้วอ๋อเจ้าฉันคิดออกแล้วของฉันนะเธออะไรเธออะไรอ่องน่ารักเอ้ยตอนแรกฉันก็คิดว่าอย่างงี้แต่ด้าสวยไม่ได้เอาล่ะลองคิดแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับลุ้นกันว่าใครจะได้บัตรไปบ้างนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ 20:20 ติดตามละครกันต่อกับรูปทองเข้มข้นมากๆเลยครับค่ะแล้วก็คืนนี้แฉนะคะตอน 20:35 นะคะเดี๋ยวเจอกับกั้งเดอะสตาร์ที่เขาเปลี่ยนชื่อล่าสุดเป็นกั้งกรจะมาพูดคุยกันพร้อมเรื่องราวลี้ลับด้วยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในแฉคืนนี้กันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 5-6 โมงที่นี่ GMM25 กับเรื่องใหญ่ไฟกระพริบเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ